วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมรสุมรักแท้ก่อนวิวาห์ยิปซีดูแลนิโคลัสไม่ห่างหลังเสียความทรงจำชั่วขณะหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามหลังยิปซีคีรติมหาพฤกพงศ์ได้โพสต์ภาพแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายที่แฟนหนุ่มนิโคลัสเป็นฝ่ายขอแต่งงานภาพดังกล่าวบ่งบอกว่าเธอกำลังจะเป็นเจ้าสาวป้ายแดงแล้วนอกจากเพื่อนๆเข้ามาร่วมยินดีแล้วยิปโซน้องสาวก็ตื่นเต้นดีใจไปกับพี่สาวด้วยเช่นกันแต่ก่อนที่ทั้งคู่รักลงล็อกลงตัวแบบนี้เขาและเธอต้องผ่านอุปสรรคบททดสอบความรักกันอย่างหนักหน่วงมากๆเมื่อนิโคลัสประสบอุบัติเหตุหนักต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นานกว่า2สัปดาห์และอยู่โรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูร่างกายอีก1เดือนระหว่างนั้นยิปซีคอยเฝ้าดูแลแฟนหนุ่มอยู่เคียงข้างไม่ห่างพร้อมๆกับได้เจอและดูแลครอบครัวของฝ่ายชายที่มาเยี่ยมลูกชายที่เมืองไทยอีกด้วยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์หัวใจที่แข็งแกร่งพิสูจน์รักแท้ของกันและกันเนื่องจากนิโคลัสหลังฟื้นขึ้นมาเขาสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะเนื่องจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนแต่ความรักความเอาใจใส่เยียวยาทุกอย่างได้จริงๆจากวันนั้นถึงวันนี้ยิปซีและนิโคลัสจับมือกันแน่นผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้จนถึงวันที่โลกสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวและว่าที่เจ้าบ่าวด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ